สวัสดีค่ะคิมินิคะจะมาอัปเดตค่ะเป็นไอเทมมาใหม่จากทางโรบอกนั่นเองนะอันนี้จะเป็นหัวแมลงวันนั่นเองค่ะโหดูสีมีความแบบมันเงานะคะแล้วก็มีสีสันเนี่ยเหมือนแมลงวันมากๆเลยนะคะสมจริงมากๆเลยค่ะนี่นะคะใส่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสําหรับชิ้นนี้นะคะทุกคนมันจะมาจากพรามเกมมิ่งนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับใครนะคะที่กําลังหาซื้อไอเทมชิ้นนี้อยู่เนี่ยเรามีร้านแนะนํามาฝากด้วยนะจะเป็นร้านนี้เลยค่ะมีชื่อว่าบล็อกโค้ดทีเอชนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์เว็บไซต์ของเขานะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะใครนะคะที่อยากได้เนี่ยสามารถนะคะมาสร้างบัญชีนะคะเข้าสู่ระบบเนี่ยแล้วก็มากดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะราคานะคะเพียงแค่13บาทเท่านั้นค่ะสําหรับเจ้าหัวแมลงวันอันนี้นะคะแล้วอีกอย่างนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ไอเทมธรรมดาด้วยนะเป็นไอเทมที่มีเอฟเฟคพิเศษด้วยค่ะเขาจะมีนะคะเป็นเจ้าแมลงวันนะคะเป็นตัวเล็กๆเนี่ยบินนะคะรอบๆหัวของเราด้วยนะโอ้โหเป็นไงคะพิเศษมากๆเลยนะคะสําหรับชิ้นนี้เนี่ยสําหรับใครนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ะการซื้อเนี่ยจะต้องทํายังไงนะคะขั้นตอนมีอะไรบ้างเนี่ยสามารถดูจากคลิปนี้เทียบกันได้เลยนะเราเนี่ยได้มีคลิปสอนไว้แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นหัววานนั่นเองนะคะใครนะคะอยากได้หัววานเนี่ยก็สามารถไปดูได้เช่นกันค่ะวิธีการซื้อนะคะจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของเขาเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะใครอยากได้นะคะก็ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือของในสต็อกนะคะเพียงแค่470ชิ้นเท่านั้นแล้วค่ะในตอนนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงเท่านี้นะยังไงเนี่ยไว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ